สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่เจ้านี่ครับพกมาเป็นถุงแบบนี้ตัวนี้มันคือโต๊ะครับเป็นโต๊ะ IGT ชื่อเต็มๆมากขออ่านหน่อยนะครับเป็น Outdoor Folding Combination Table หรือตัวนี้เป็นโต๊ะ IGT รุ่นใหม่ของ Nature High เดี๋ยวเราลองมาดูสเปคคร่าวๆกันว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับถุงหน้าตาประมาณนี้มีหูยาวๆสามารถแบบคล้องไหล่ได้หัวนี้ลงมันคล้องไหล่คล้องไหล่แล้วคล้องแบบตั้งๆแบบนี้ก็ได้ก็จะจับเห็นไหมประมาณนี้ถุงภายนอกของมันเรามาดูขนาดและน้ำหนักของมันดีกว่าครับนี่มีที่ช่างหนักมาแขวนให้ดูเลยว่ามันหนักประมาณเท่าไหร่เกี่ยวที่หูมันนี่แหละก็น้ำหนักไปเลยเห็นกันจัดๆตัวนี้น้ำหนักทั้งถุงที่แบกมันอยู่ที่นี่ครับประมาณ4.5 กิโลเนาะน้ำหนักของตัวนี้ทั้งหมดส่วนความยาวมันเดี๋ยวผมวัดให้ดูครับถอยมานิดนึงจากพื้นวัดอย่างนี้เลยแล้วกันความยาวของถุงรวมอุปกรณ์ที่ใส่ทั้งหมดก็ยาวประมาณ90 เซนนะครับส่วนด้านหน้าตัดนี้ก็ระยะแพ็กเกจขนาดเก็บเนาะประมาณ25 เซนคูณกับอีกสักหนาสัก10 เซนยาวตรงเนี้ย90ส่วนด้านกว้างด้านนี้ก็25ส่วนด้านนี้ก็หนาสัก10 เซนโอเคนี่เป็นขนาดและน้ำหนักของรวมแพ็กเกจโต๊ะตัวนี้คร่าวๆให้ดูนะครับลืมอธิบายตัวถุงนิดนึงถุงก็เป็นผ้าออกฟอร์ดธรรมดาเนาะหูหิ้วแล้วก็มีตาโลโก้เป็นหนังเย็บตรงนี้เห็นไหมเป็นหนังเย็บตรงนี้นิดนึงนอกนั้นก็มีซิปตรงกลางเปิดได้สุดเลยตลอดแนวนี่มีซิปอยู่ตรงกลางหน่อยเปิดได้ตลอดแนวโอเคไปดูข้างในกันครับก็มาดูข้างในกันนะครับจะเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคเริ่มจากตอนนี้มีแผ่นด้านข้าง1 อัน 2 อันแผ่นด้านข้างโต๊ะ2อันนะครับด้านหนึ่งจะมีราวมีราวดำๆเลยเนาะวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมสีดำส่วนตรงนี้เป็นไม้จริงนะครับไม้จริงเลยส่วนอีกด้านหนึ่งให้ดูปุ๊บก็เป็นชุดขาโต๊ะละพับได้กลาง2ฝั่งให้ดูเลยนะปึ๊บแล้วก็ดันให้ล็อกนังแกลกจะมีแง่งอยู่นะเสียบล็อกเข้าไปดันกึ๊กได้ละแผ่นด้านข้างอันที่1วางไว้ก่อนต่อมาแผ่นด้านข้างอันที่2เป็นไม้จริงเหมือนกันข้างหลังก็เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับตรงนี้สีดำแต่ตัวนี้ไม่มีราวแขวนเนาะไม่มีราวแขวนให้เราก็ดันให้เขาล็อกดันขึ้นมาปึ๊บได้ละ2อันข้างในมีอะไรอีกมีคาเล็กๆ2อันโอเคต่อมาข้างในเป็นถุงแบบเป็นแบบตีนลูกแกแปะข้างในก็มีโอเคเป็นแผ่นพื้นโต๊ะครับแผ่นพื้นโต๊ะให้อยู่4อันสามอันสิแล้วมีนี้เป็นแผ่นอะไรรู้เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันคือแผ่นอะไรอีก2อันโอเคหมดแล้วข้างในแล้วก็มีคู่มือ1แผ่นนะครับประกอบมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้อันนี้ถุงมันตรงกลางมันเป็นแบบม้วนๆแบบเหมือนเป็นซองครับนะผมขอเก็บถุงมันก่อนเนี่ยมันเป็นชั้นป้องกันกระแทกแล้วเป็นรอยเหมือนกันก็ออกแบบมาค่อนข้างดีอยู่ครับมันออกแบบมาให้เป็นแบ
เป็นตุ้นตุ๊กแกหนีบไว้ป้องกันตอนเราขนย้ายแล้วแบบวัสดุกระแทกมันก็มีผ้าคุมแต่ละชิ้นของมันไว้แต่ว่าถอนไม่ได้นะมันเย็บมาแล้วเย็บเป็นชิ้นๆมาแล้วแค่เปิดมาเป็นมันเป็นซับในชั้นๆมันนะครับอันนี้เองโอเคจบมาเมื่อกี้เราประกอบตึ๊บกรอบโต๊ะ2อันไว้แล้วเนาะแผ่นข้างๆเนาะสับอันนี้ให้เอานี่ข้างหน้าส่วนข้างๆนี้ตัวหน้าเป็นตัวประกอบด้านข้างนะประกอบด้านข้างๆฝั่งนี้มันจะมีรูอยู่ก็ประกบเข้าไปได้เลยส่วนตรงนี้มันจะมีเดือยมันอยู่ก็ใส่ตามล็อกมันไปเลยง่ายๆด้านบนด้านข้างกบกันเข้าไปบนล่างไม่มีบนล่างเนาะมันจะเท่ากันหมดยกให้ดูเลยใส่มันก็จะเป็นหน้าต่างนี้เสร็จละให้กล้องดูอ่ะใส่แค่นี้นะครับนิ่งละโยกเอียงนิดหน่อยโอเคต่อมาแผ่นประกบด้านข้าง2อันเรารู้แล้วตัวนี้เป็นแผ่นประกบด้านข้างหัวท้ายตรงนี้เนาะโดยที่แผ่นด้านข้างเนี้ยให้ดูใกล้ๆมันจะมีแง่งๆตรงนี้อยู่ทั้ง2ฝั่งเนาะแง่งๆตรงนี้อยู่ตอนใส่กับโต๊ะที่โต๊ะเรามันก็จะมีรูเห็นปะรูตรงนี้แค่ใส่ปุ๊บให้ถูกฝั่งเพราะว่ามันจะมีร่องที่มันดันได้นะถ้าเพื่อนๆลองไปดูเดี๋ยวก็จะรู้ลองมาเห็นเนี่ยด้านในให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นปะด้านฝั่งนี้จะเรียบๆแต่ฝั่งนี้จะมีร่องๆอยู่เวลาตอนเสียบกับตรงนี้ก็ดูให้ดีนะครับวิธีการก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็ดันปึ๊ดให้มันล็อกตรงนี้ว่าเวลาเอาออกก็ดันออกนี้ออกมาแล้วก็ดึงออกเพราะที่รูมันเป็นเหมือนแบบสลักล็อกอะล็อกนิดนึงเนาะแล้วก็เสียบเข้าไปให้มันลงล็อกแล้วก็ดันให้มันล็อกปึ๊บแค่นี้ทางนี้ไม่มีโลโก้เนาะมีแค่โลโก้ฝั่งเดียวเนี่ยวางไปลงตรงก็ดันขึ้นปึ๊บมันก็จะล็อกแน่นเลยคราวเนี้ยดึงออกไม่ได้ละถ้าดึงออกก็อย่างที่บอกต้องดันลงก่อนก็ดึงนี่ออกมาโอเคไหมครับปึ๊บก็ล็อกคันคราวนี้แน่นเลยไม่โค้งเลยอะแน่นเลยต่อมาแผ่นตัวนี้ก็ปูวางธรรมดาได้เลยปั๊บเห็นไหมปูวางธรรมดาไปได้เลยเรียบร้อยได้โต๊ะละให้ดูด้านหน้าที่แขวนมันก็จะเป็นแบบนี้สามารถถ้าให้ใช้ได้ทั้งสองด้านไหมเหมือนกันนะครับทั้งสองด้านหน้าหลังไม่มีปัญหาใช้ได้เหมือนกันสองฝั่งก็จะลงล็อกของมันสวยงามนี่ด้านนี้มีที่แขวนถุงแขวนอะไรแขวนอุปกรณ์แคมป์เราได้เนี่ยปกติโอเคส่วนเนื่องจากว่าโต๊ะไซส์นี้เดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูว่ามันกว้างยาวสูงเท่าไหร่เนาะก็พอกลางออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะวัดขนาดความยาวความกว้างความสูงให้ดูอันนี้เนาะความยาวแล้วกันยาวอยู่ที่88เซนติเมตรส่วนความกว้างว่าจากนี้แล้วกันกว้างทั้งหมดอยู่ที่39เซนติเมตร
ความสูงนะครับวัดขามเลยอยู่ที่40เซนติเมตรความสูงโอเคไซส์ขนาดตอนกลางก็เป็นประมาณนี้เนื่องจากว่าชุดเนี้ยมันเป็นไซส์แบบ IGT เรียกว่าไซส์แบบอุปกรณ์เสริมแม่งเยอะจัดเลยไซส์โต๊ะแบบ IGT เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองวางอุปกรณ์ IGT บนนี้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างพอดีไหมไม่พอดีแล้วเราก็มีตัวอย่างให้ชมอันนี้มาเป็นตัวอย่างครับเป็นเตาแก๊ส IGT ที่ผมจะมาลองวางวันนี้ดูนะครับนี่เป็นตัวที่หลายคนมีอยู่ตัวนี้แหละเราก็เอาออกเลยแผ่นหนึ่งดูดิมันจะวางพอไหมก็มันเลื่อนได้นิดนึงนะครับก็ให้ดูว่ามันเลื่อนได้นิดนึงหรือประมาณนี้ถ้าเกิดเราออกไซส์นึงเนี่ยแผ่นนึงเนี่ยพอวางตัวนี้เข้าไป1ยูนิตเนี่ยเตาเนี้ยก็มีมันก็จะไม่ชิดมากนะครับมันก็จะมีช่องว่างแบบเลื่อนได้อยู่นิดนึงเลื่อนได้นิดหน่อยเนาะแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันวางเตาย่างได้ไหมพอเตาย่างคือตัวมันจะร้อนเนาะมันร้อนถึงเฟรมด้านนอกเนาะก็ตัวเนี้ยจะบอกว่าที่เราดูกันเมื่อกี้นะขอบด้านในตรงเนี้ยสองฝั่งตัวเนี้ยตรงนี้ก็เป็นไม้จริงตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมไม่มีปัญหาแน่นอนครับวางเตาย่างได้แน่นอนแต่ที่น่าเป็นห่วงสำหรับผมคิดว่าต้องอย่าให้มันไปโดนชุดขอบตรงเนี้ยพอชุดขอบตรงเนี้ยเห็นปะไม่แน่ใจกล้องเห็นไหมนะลุกไปให้ดูนี่ครับพอชุดขอบตรงเนี้ยขอบมันเป็นพลาสติกแต่ตัวเนี้ยมาตัวเนี้ยเป็นอลูมิเนียมแต่ขอบมันเนี้ยเป็นพลาสติกแล้วก็ข้างในมันก็มียางยืดถ้าเกิดไปวางโดนเตาย่างเห็นปะไปวางโดนเตาย่างมันมีโอกาสแบบเสียหายได้นะก็ต้องระวังนิดนึงเนี่ยเสียอย่างเดียวตรงนี้เป็นพลาสติกนอกนั้นเป็นอลูมิเนียมหมดละถ้าเกิดเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยผมว่ามันปลอดภัยในการใช้งานกับเตาย่างเนาะมีข้อระวังแค่นี้นิดเดียวเองครับถ้าเกิดใครจะไปใช้กับเตาย่างนะครับโอเคก็พอใช้กับเตาย่างคงต้องวางแบบห่างๆอ่ะไม่ให้มันเลื่อนต้องระวังนิดนึงเนาะถ้าใครจะไปใช้กระเตาย่างอันนี้ให้ดูหน้าตาเต็มๆนี้อีกทีนึงครับเหลือช่องนิดนึงเห็นไหมครับก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอารีวิวดีๆมาฝากอีกเรื่อยๆครับ